สวัสดีผู้ชมท่านนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับใน Dset World นะครับก็มาอัปเดตนะครับ2อย่างนะครับอันแรกเลยก็คือเรื่องระบบเรดาร์ของ S18 นะครับโอเคเมื่อแพทล่าสุดนะเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีการปรับปรุงเรื่องระบบเรดาร์ของ S18 นะครับคือถ้าใครที่ดูคลิปของผมที่ผ่านมาจะเห็นว่าเวลาผมยิงจรวดไปเนี่ยหรือล็อกเครื่องมีค่าศึกเนี่ยมันมักจะหลุดจากการล็อกเป้าบ่อยมากนะครับนั่นเป็นเพราะว่าเรื่องมุมของเรดาร์นะมันหันไม่ทันนะมันเลยมักจะหลุดโดยเฉพาะเวลาเหวี่ยงเครื่องหรือว่าก้มหัวไปมาก็จะหลุดนะตอนนี้เขาก็ได้มีการแก้ไขนะทำให้เวลาบีมเป้าหมายเนี่ยมันยังล็อกอยู่ได้นะอ่ะเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับกดฟลายนะครับปิดหน้ากระจกนะเป็นไม่เลยเลือกเป็นสเปโร่นะครับโอเคดูที่จอด้านล่างนะผมก็จะเลือกไปที่เป้าอยู่ใกล้ที่สุดนะทำการบีมนะล็อกถ้าปกติผมล็อกอย่างนี้เนี่ยแล้วผมเอียงเครื่องนี้ครับปุ๊บมันก็จะหลุดล็อกไปเลยนะครับแต่จากตรงนี้เนี่ยคุณเห็นว่ามันยังตามเป้าอยู่นะครับที่จอด้านล่างแต่ตอนนี้ก็อยู่ประมาณ10นาฬิกาของเครื่องแล้วนะครับทีฮัทก็ยังชี้อยู่นะครับ40องศากี่องศาก็เวียงไปเลยนะครับมันยังตามได้อยู่นะครับรวมถึงเรื่องการ identify เรื่อง IF ก็ค่อนข้างจะเร็วขึ้นแล้วนะครับไม่อืดอาดแบบเมื่อก่อนแล้วก็ไม่บองๆแล้วนะฮะโอเคไม่มันยังบีมได้อยู่นะครับไม่หลุดทีนี้จะเห็นชัดไม่ชัดก็เลยโดยการยิงเจ้าสเปโร่ออกไปนะครับโอเคฟอกวันนะครับปกติถ้ายิงไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องหันมองค้างไว้ใช่ไหมเพื่อแบบให้มันบีมต่อไปอันนี้ไม่ครับสามารถใช้เทคนิคที่ผมใช้เป็นประจำได้ครับยิงเสร็จแล้วโฉบออกข้างๆอย่างนี้มิสไซล์ก็ยังพุ่งไปอยู่นะครับแล้วก็ครูก็เห็นว่ามันมีบ้างสามเหลี่ยมนะวิ่งไปหาเป้านะเขียนว่า20 TTG นะครับ Time to Target นะครับอีก17วินะครับมาถึงเป้าโอเคมันไปถึงเป้าจริงไหมปล่อยเครื่องนะครับกด F6 ดูแล้วมิสไซล์ก็ยังเลี้ยวตามเป้าหมายอยู่นะครับเลี้ยวมันอยู่ไกลมากไม่รู้มันตามตัวไหนอยู่โอเคกลับที่ตัวเครื่องนะครับเครื่องก็ยังบีมอยู่นะครับก็น่าจะใกล้ถึงเป้าแล้วน่าจะเห็นลูกไฟเร็วนี้แหละเดี๋ยวหันกลับนะครับมันก็ยังตามอยู่นะครับโดดแต่ว่าเรื่องระบบการสแกนเนี่ยยังมีอาการที่ว่ามันสแกนซ้ายขวาอยู่นะครับแล้วจู่ๆมันก็หยุดสแกนไปครับตามจู่ๆคือมันหยุดก็คือหยุดไปเลยนะครับเราทำอะไรไม่ได้นะครับโอเคก็ล็อกเป้าใหม่นะครับลองยิงแล้วก็หักออกไปนะครับปึ๊บตัวมิสไซล์ยังตามอยู่ไหมตามอยู่นะครับไม่หลุดจากเป้าตุบเรียบร้อยก็ดีขึ้นครับวันนี้ก็เป็นแพทเมื่อมันพุทเนาะส่วนแพทต่อไปของ S18 เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของจอยเฮลเมตนะครับที่เขาพยายามจะทำให้เสร็จภายในเดือนนี้นะเพราะว่ามันเลื่อนมาเดือนหนึ่งนะครับก็เดือนที่แล้วเนี่ยมันแทบไม่มีอะไรอัปเดตเลยของ S8 นะครับมีการแก้บั๊กอย่างเดียวอันนี้ก็มีแค่เรดาร์นะครับอันนี้อัปเดตแรกนะครับไปอัปเดตที่2กันโอเคอัปเดตที่2นะครับที่มีการอัปเดตมาก็คือ MiG-19 นะครับมีการปรับปรุงเรื่องไฟท์โมเดลหลักๆนะครับส่วนนักบินก็น่าจะเหมือนเดิมนะผมก็ไม่ได้บินมานานแล้วเหมือนกันแต่ก็ดูสว่างสะอาดขึ้นหน่อยนะครับโอเคไฟโมเดลมีการปรับปรุงนะครับก็ในเรื่องการขับไปมาเนี่ยมีอาการดึงการหน่วงของเครื่องนะครับการแรกแรงต้านต่างๆมากขึ้นรวมถึงการเลี้ยวอะไรเงี้ยครับมันไม่แบบเลี้ยวแบบพันดีทันใดเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับมันจะมีการดึงไปมานะครับแล้วก็อย่างที่คุณเห็นนะครับมีการทำแอนิเมชันที่ปีกนะครับเวลาผมดึงเครื่องนะปีกมันจะงอนะครับเวียงไปมากเหมือนเขาจริงเลยนะครับนะฮะก็ไอ้ตรงนี้เนี่ยเขาคงจะเพิ่มมาในเครื่องบินทุกลำนะครับก็ค่อยไล่เพิ่มมาทีละลำเพราะลำแรกที่ทำเนี่ยคือ F5 นะครับถัดมาที่เอามาใส่ก็จะเป็น S8 นะครับที่เห็นชัดที่สุดแล้วก็มาเป็นลำนี้ลำที่3นะแล้วก็อย่างที่คุณเห็นอีกอย่างนึงนะก็คือเอฟเฟกต์นะครับจำไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรนะครับเพิ่มมาที่เป็นการต้านลมพัดอากาศอากาศมาสัมผัสกันมันเป็นหมอกขึ้นมาใช่ครับมันขึ้นใน S8 มาก่อนนะครับคือเขาทำใน S8 แล้วก็เอามาใส่ MiG-19 ต่อนะครับหลังจากนี้ก็คงเอามาใส่ในทุกๆลำนะครับก็ไล่ใส่ไปเรื่อยๆนะครับ
ก็สำหรับ V19เนี่ยมันเป็นลำสุดท้ายใน FC 3นะครับที่ทำการปรับปรุงเรื่องไฟโมเดลนะครับนี่บางคนก็สงสัยว่าแล้ว V29 จะมีขายแยกไหมนะครับหลังจากนี้ก็คงจะมีแน่นอนนะครับเพราะว่า เมื่อ SU 27มันปรับปรุงออก SU 27มันขายแยกอยู่แล้ว SU 33นะครับมันปรับปรุงไฟโมเดลนะครับมันก็ขายแยกเหมือนกันนะครับนี่ตัวเครื่องก็เวียงเวียงนะครับคือถ้าเป็นไฟโมเดลเมื่อก่อนของ V29 นี่ทำอย่างนี้ไม่ได้นะครับโอเคครับก็จบกันไปกับการอัปเดตนะครับในแพทล่าสุดของเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยประมาณวันที่10นะครับก็หลักๆก็คือปรับปรุงเรื่องเรดาร์นะครับของ V18 นั้นในการทำให้มันบีมเป้าหมายนะครับได้นานขึ้นนะครับแล้วก็ขยับได้ไวขึ้นนะครับไม่หลุดบีมแบบเมื่อก่อนนะครับแล้วก็ที่เพิ่มเข้ามาหลักๆอีกอันนึงก็คือเจ้าไฟโมเดลของ V19 นะมีการปรับปรุงนะครับทีนี้ก็บินไม่เหมือนเดิมนะครับต้องปรับความเคยชินอีกนะครับมันค่อนข้างจะไวกว่า027หน่อยนึงครับแต่ก็คล้ายๆอยู่นะครับโอเคงั้นสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นการอัปเดตให้นะครับก็ขอจบคลิปนี้ครับไว้เจอคลิปต่อไปนะครับ